ดีค่ะพบกับคุณวีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆจัดจานผักแบบสวยงามนะคะผักที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือแตงกวากับแครอทนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแตงกวาเราจะผ่าครึ่งหนึ่งนะคะผ่าเป็นท่อนๆนะคะให้ได้รูปแบบตามนี้ค่ะแตงกวาเราจะใช้แตงกวาลูกใหญ่นะคะผ่าครึ่งหนึ่งค่ะแครอทก็เหมือนกันเราก็จะเอามาผ่าเป็นท่อนนะคะครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งค่ะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะอันแรกจะเป็นแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยๆเราจะเอากี่ชั้นก็ตามแต่เราอะค่ะที่เราทำได้อะค่ะเราทำได้แล้วเราก็จะผักให้มันขาดออกจากกันนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ที่เป็นรูปใบไม้อะค่ะตัดแตงเลยใบที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะอันที่สองทำแบบเดียวกันเลยค่ะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำแครอทกันบ้างค่ะทำแบบเดียวกันค่ะอ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแครอทเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะอันนี้ที่ทำไว้บ้างแล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแครอทกับแตงกวาที่สามารถทานได้จริงอะค่ะค่ะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยติดกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ